ในขณะเดียวกันกรณีของต่างไปเนี่ยมันมีผลต่อทางการเมืองครับผลทางการเมืองตรงไหนเพื่อไทยหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ใต้เพื่อไทยปักหมุดไม่ได้เลยคือต้องบอกว่าเพื่อไทยต่อให้ป๊อปปูล่าเท่าไหร่นะป๊อปปูล่าเท่าไหร่เนี่ยไม่เคยได้คะแนนได้ส.ส.ในภาคใต้เลยยกเว้นหลังสึนามิครั้งเดียวที่พังงาแค่นั้นเองต่อให้ป๊อปปูล่าได้377นะไม่เกี่ยวเรื่องใต้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เคยได้ไอ้ส.ส.เลยเพราะนั้นก็จะมีพรรคพี่พรรคน้องสังกัดพรรคใต้ที่ผ่านมาคือใช้ประชาชาติแรงกระแทกไปที่พรรคประชาชาติครับทั้งคุณทวีสอดส่องครับทั้งอาจารย์วันนอวันมัวมัดนอมาทาล้วนแล้วแต่เป็นแก่นแกนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับพรรคประชาชาติประชาชาติมาดูสิฮะก็ถือว่าดีขึ้นนะเทียบกับการเลือกตั้งปี62กับเลือกตั้งปี66ปี62ได้มากี่ที่นั่งเนี่ยได้มา6ที่นั่งครับปัตตานี2ยะลา2นราธิวาส2พอปี66ได้มากี่ที่นั่ง7ที่นั่งไง7ที่นั่งรวมเป็นปาร์ตี้ลิสต์อีก1เป็น8ครับเห็นมั้ยใช่นะปัตตานีได้มา3ยะลาได้มา3นราธิวาสได้มา1ที่นั่งถือว่าดีขึ้นนะถือว่าดีขึ้นครับครับแบนประชาชาติตอนนี้ทำงานการเมืองใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและตอนนี้ผลของตากใบไม่ใช่ว่าประชาชาติและเพื่อไทยเขานิ่งเฉยนะใน3จังหวัดเนี่ยมีสสได้13ที่นั่งนะครับสสเขตนะประชาชาติเอาไป7 7ภูมิใจไทยเจาะได้ยัง1 1นะพลังประชารัฐของลุงป้อมเนี่ย3ธรรมดานะธรรมดาตั้งที่ผ่านมาไม่ธรรมดานะต้องดูข้างหน้าจะเอายังไงต่อนะประชาธิปัตย์เนี่ยถอยลง1ที่ปัตตานีเมื่อก่อนเนี่ย3ภาคใต้ต้องบอกเป็นฐานที่มั่นประชาธิปัตย์ด้วยนะใช่นะรวมไทยสร้างชาติก็เจาะได้ตอนนั้นขายลุงตู่นำครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำไอ้หนึ่งต้องดูครั้งต่อไปเนี่ยรวมไทยสร้างชาตินะครับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์จะดีขึ้นไหมพลังประชารัฐจะรักษาได้3ที่นั่งไหมประชาชาติขยับมา7เนี่ยต้องดูต่อไปเป็นยังไงประเด็นเดียวครับครับกรณีตากใบการเมืองเสียวไปทั้งระบอบครับ เพราะตอนนี้แรงเหวี่ยงกรณีตากใบครับมันจะผกผันกับเรื่องของการจุดไฟในนาครโดยพรรคส้มครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเป้าหมายของพรรคประชาชนนะฮะพรรคส้มนะถ้าดูจากคะแนนโหวตไอ้พวกคะแนนปาร์ตี้ลิสต์นะที่ลงนะก็ไม่น้อยนะไม่น้อยนะดูนะประชาชาติได้แสนแปดตานีแสนแปดครับนี่ยะลาไม่ประชาชาติได้แสนแปดเนี่ยนะพักก้าวไกลตอนนั้น 72,000 72,000 โอ้พี่วีนั้นเกือบครึ่งนึงนะแข่งกันหลายพักนะเจาะได้70,000 เสียงนะยะลา 102,000 ไงประชาชาติได้มา 102,000 ไอ้ก้าวไกล 66,000 ครึ่งนึงเหมือนกันพี่วีดูนะครึ่งๆนะนราธิวาส 109,000 ประชาชาติได้มา 109,000 85,000 ก็ครึ่งนึงเหมือนกันเกือบครึ่งนึงนะเห็นไหมล่ะแล้วก็มีแบบพักอื่นๆด้วยนะแสดงว่าครับพักสีส้มหายใจลดต้นคอแม้ว่าจะครึ่งหนึ่งก็ตามนะต้องเพราะนั้นเกมการเมืองรอบนี้ครับเขาบอกว่าส้มทำมวลชนแน่นหนาต้องบอกว่าก่อนที่จะเป็นประชาชาติภายใต้การนำของยุคนี้นะครับในที่ผ่านมาเนี่ยในสายของเพื่อไทยเองเนี่ยเขาพยายามที่วางโมเดลมาหลายแบบนะครับให้แบบความหวังใหม่โดยให้พลเอกชวลิตยงใจยุทธในนำเนี่ยเคยลุยในสังกัดมาลองเลยนะตอนนั้นจับมือกลุ่มวาดะนี่แหละตอนนั้นกลุ่มวาดะแกนนำคือเด่นโตมีนาวันมัวมัดนอมาทาอาลีเพนอุตรศิลป์ก่อนที่มาเปลี่ยนขั้วปัจจุบันนี่ดูปี44ความหวังใหม่เป็นไงเข้ามา5ที่นั่งก็ใช้ได้นะความหวังใหม่นะตอนนั้นต้องบอกเป็นยุคที่ประชาธิปัตย์รุนแรงมากนะคะแนนนิยมดีมากๆนะเด่นโตมีนาได้โควต้ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับแน่คุณดูนะวันมัวมัดนอมาทาหลังจากนั้นได้รัฐมนตรีคมนาคมจากผลดังนี้นะใช่5ที่นั่งนะในยุครัฐบาลทักษิณน่ะในยุครัฐบาลความหวังใหม่ความหวังใหม่เอาพอปี48ปี48เกลี้ยงฮะหายเกลี้ยงเลยครับเห็นไหมก็ต้องปรับแผนใหม่ไงหลังก็ประชาชาติก็มารวมอยู่ในประชาชาติประชาธิปัตย์ได้ตอนนั้นถูกต้องนี่คือพื้นที่ตากใบครับตากใบมีความล่อแหลมต่อการเมืองใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากและผกผันกับเรื่องแนวทางในการขับเคลื่อนและความมั่นคงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับปัญหาเรื่อง
ตากใบไม่จบครับโอ้ต้องบอกตอนนี้แน่นอนครับในทางการเมืองนะฮะไม่ว่าพรรคการเมืองไหนโดยเฉพาะในส่วนของสีส้มครับประชาชนซึ่งก็บอกก่อนตั้งแต่ตอนนู้นแล้วว่าเรื่องตากใบจะเข้าสู่ที่ประชุมไอ้ซักฟอกด้วยนะและตอนนี้ต้องบอกว่าสายสีส้มเนี่ยสายสีส้มเนี่ยประชาชนเนี่ยกำลังวางยุทธศาสตร์ที่จะเจาะทางการเมืองนะในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ฮะ25ตุลาคมมีขบวนการปั่นจักรยานจากตากใบมาถึงค่ายอิงคยุทธใครนำที่ปัตตานีใครนำตอนนั้นช่ออ๋อคณะก้าวหน้าบรรดาชาวบ้านบรรดานักสิทธิมนุษยชนผู้เสียหายจากเหตุการณ์ตากใบครับเชิงลุกตอนนี้ที่สีส้มได้ดำเนินการนะฮะสสออกมาสะท้อนความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรม อันนี้เห็นแล้วฮะอันนี้ชัดเจนครับในสภานอกสภาก็มีหลายแกนนำต่างๆก็เริ่มขยับตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องได้อยู่ทางหนึ่งทำไม่ได้แต่แสดงความคิดเห็นออกมานั่นคือหาทางออกด้วยวิธีการผ่านข้อเสนอออกพ.ร.ก.ต่ออายุคดีครับต่ออายุความของคดีทำไม่ได้แต่ได้ใจครับและก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลนะเร่งนำผู้ต้องหาเนี่ยมาการดีให้ทันก่อนหมดอายุความอันนี้ก็จบไปแล้วครับจบไปแล้วแต่ตอกย้ำเป็นหมุดหมายว่ามีข้อเสนอเรียบร้อยว่าให้ทำแบบนี้แต่รัฐบาลเพิกเฉยเสนอญติด่วนในสภาเพื่อหาทางออกเปิดสภารอบหน้ารอบนี้30อีก2วันนะพี่มีใช่จบสภาปิดต้องสมัยประชุมหน้ายัตตินี้จะมาตอกหมุดตอกย้ำในฝีกลัดหนองตากใบครับนี่ครับและนี่เป็นมุมมองของสสพรรคประชาชนที่ให้สัมภาษณ์พิเศษนะครับรอมดอนปันจอครับโอ้โหเขาบอกว่าเหตุการณ์ตากใบถ้าคุณปล่อยอันนี้ว่าด้วยความบิดเบี้ยวย้ำความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมครับถ้าคุณปล่อยให้เกิดขึ้นที่ตากใบ มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกที่กรุงเทพที่เชียงใหม่หรือที่อื่นๆคือความไม่เป็นธรรมนะในประเทศนี้มีวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดเป็นพื้นหลังอยู่ในประเทศนี้มีวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดเป็นพื้นหลังอยู่อาจจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วที่ตากใบพี่วีตอนนี้วาทกรรมวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดโอ้โหการเป็นผู้ต้องหาและหนีคดีจนทำให้คดีขาดอายุความมันจะกลายเป็นตราบาปที่สุดในระบบการบริหารราชการแผ่นดินว่าด้วยจากกรณีตากใบครับแน่นอนครับพอพูดถึงตากใบจำเลยของเรื่องก็คงไม่พ้นนะฮะตั้งแต่ยุคคุณทักษิณชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์มาถึงคุณยุคแพทองธารชินวัตรนะยุคคุณทักษิณเนี่ยเกิดขึ้นคดีตากใบอยู่แล้วใช่47หรือตั้งแต่เรื่องของปล้นปืน4มกราคม47และพร้อมร้องอวาทกรรมอวาทโจรกระจอกนะครับแล้วก็เนี่ยมีการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบอันนี้ยุคคุณทักษิณและพอยุคคุณแปรทองทานนี่ครับปล่อยคดีตากคือจริงจริงนะพี่วีมันจังหวะมายุคคุณทักษิณมันเกิดปัญหายุคคุณยิ่งลักษณ์เยียวยาเยียวยาที่งบประมาณไป600กว่าล้านเยียวยาและคุณยิ่งลักษณ์ก็ประกาศแสดงความเสียใจคุณทักษิณก็เคยเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณยิ่งลักษณ์ก็เสียใจมายุคคุณแพทองธารหนีไม่พ้นเพราะมันครบ20ปีพอดีในฐานะผู้นำประเทศครับเจอมรสุมนี่แหละคดีหมดอายุความครับไม่สามารถจับผู้ต้องหาแม้แต่รายเดียวมาดำเนินคดีได้ทันมันก็ถูกลากเข้าไปบอกว่าช่วยเหลือพวกพ้องนายกไม่ได้ช่วยเหลือนะแต่ถูกข้อครหานะถูกต้องเพราะนายกอาจจะไม่รู้จักคนเหล่านั้นเลยยกเว้นลูกพักคนเดียว คือพิสารวัฒนะคีรีวงศ์วัฒนะวงศ์คีรี